เรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เดินทางไปหาเมืองใหม่เพื่อหาที่อยู่แต่ว่าคนนั้นต้องกลายเป็นแพะระบาดจากการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นนั่นเลยทำให้เขาถูกในอำเภอและคนในเมืองตำล่าแต่โชคดีที่มีนาคาที่กลับตัวกลับใจแล้วและรู้ความจริงของเรื่องนี้ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยไว้ซึ่งมันก็ทำให้เกิดสงครามเกิดขึ้นระหว่างในอำเภอและอดีตนาคาคนนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่องปักสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งในวันนี้พวกเราก็จะมาสปอยหนังเรื่อง Murder at Yellow Sato City หนังปี2022เรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราก็ไปรับชมแล้วฟังการสปอยกันได้เลยครับเวลาที่กำลังฟังสปอยหนังฟังเพลงแล้วกำลังรู้สึกฟินๆแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะแล้วขอแนะนำนี่เลย YouTube Premium ในราคาถูกเพียง59บาทต่อเดือนปกติ209บาทล็อกอินครบทุกอุปกรณ์สามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่ไม่อยู่แล้วก็สามารถแย้มมาอยู่กับพวกเราได้เพียงสแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรวม 50,000 บาททุกสิ้นเดือนจากปกติ 10,000 บาทและยังมีสิทธิ์ร่วมแข่งเกมOB Tournament ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาทและยังได้นักพากย์ชื่อดังอย่างวิซี่และซันวอลมาพากย์ในการแข่งด้วยและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราในซิกเทเตอร์หนังเปิดเรื่องมาที่เพื่อนของเราเขามีชื่อว่าซิเซโลโดยเป็นอดีตทาสผู้ถูกกดขี่แล้วตอนนี้เขาก็ได้รับการปล่อยตัวมาเป็นอิสระแล้วเขาเลยขี่ม้าไปหาเมืองที่เขานั้นพอจะอาศัยอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็ได้มีนักสำรวจแร่ในท้องถิ่นที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตดานิแกนกำลังระเบิดทางเข้าเมืองแร่เก่าและได้เจอทองจำนวนมากที่นั่นชนิดที่ว่าทำให้เขาอยู่ได้โดยไม่ต้องทำงานไปตลอดชีวิตจากนั้นเพก็เดินทางมาถึงเมืองที่มีชื่อว่าเยลโลสโตนซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ผู้คนต้องไปรวมตัวกันที่โบสถ์นะครับตัดภาพมาที่ในอำเภอของเมืองนี้เขามีชื่อว่าจิมเขาได้เข้ามาที่บาร์เพื่อจะมาตามตัวลูกชายไปที่โบสถ์ด้วยกันโดยลูกชายของในอำเภอคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าจิมมี่นะครับตัดไปที่โรเบิร์ตนักสำรวจแรกของเราเขาก็รีบขี่ม้ากลับไปหาเอมมาภรรยาของเขาและมอบทองให้เธอไปจากนั้นเขาก็ได้กลับเข้าเมืองเพื่อจะประกาศว่าเขาทำได้สำเร็จแล้วและเตรียมตัวฉลองกันตัดกลับมาที่ซิเซโลเพื่อของเราตอนนี้เขาก็ได้มาหาสาวคนหนึ่งที่เป็นคนดูแลม้าของเมืองเธอมีชื่อว่าไวโอเลตทางคู่ได้แนะนำตัวกันซึ่งพระเอกเขาก็ได้ฝากม้าเอาไว้โดยบอกว่าจะมาหาเพื่อนที่นี่ไวโอเลตเลยแนะนำให้พระเอกเนี่ยไปที่บาร์ซึ่งหลังจากที่เขาเดินเข้าไปที่บาร์แล้วมันก็มีสายตาจับจ้องมาที่เขานั่นก็เพราะว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนแปลกหน้าที่เข้ามาเยือนพระเอกได้ตรงไปที่เครื่องดื่มและทำความรู้จักกับเอ็ดกาชายแก่ที่ดูแลบาร์แห่งนี้ก่อนที่มันจะมีสาวบริการเข้ามาทักทายเขาและทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีนะครับตัดภาพมาที่โบสถ์ขณะที่ผู้คนกำลังนั่งฟังเทศอย่างตั้งใจนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นพร้อมกับมีเสียงตะโกนซึ่งมันก็เป็นเสียงของโรเบิร์ตนะครับเขาได้เป่าประกาศไปทั่วเมืองว่าคนนั้นเป็นคนเจอทองคำบริสุทธิ์ซึ่งมันก็ทำให้ผู้คนวิ่งออกไปหาเขาแล้วไปรวมตัวกันที่บาร์เพื่อเฉลิมฉลองกับการค้นพบในครั้งนี้และในขณะที่ทุกคนกำลังมีความสุขกันนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าฮาร์ดิงได้ไปต่อว่าโรเบิร์ตเนื่องจากว่าโรเบิร์ตนั้นติดหนี้การพนันเขาเลยทำให้ทั้งคู่เนี่ยมีปากเสียงกันโดยต่างฝ่ายก็ต่างชักปืนออกมาจ่อกันไว้จนในอำเภอต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับบอกให้โรเบิร์ตนั้นจ่ายเงินคืนให้กับฮาร์ดิงไปซึ่งโรเบิร์ตเนี่ยก็ยอมแต่โดยดีนะครับและได้กลับเข้าไปเฉลิมฉลองอีกครั้งจากนั้นโรเบิร์ตก็ได้ควงสาวบริการที่มีชื่อว่าอิซาเบลขึ้นไปบรรเลงเพลงรักและมันก็ทำให้เรารู้ว่าทั้งคู่เนี่ยคบกันนะครับโดยที่เอมมาภรรยาของเขาเนี่ยก็ไม่รู้ส่วนทางด้านเอมมาตอนนี้เธอก็นำทองคำมาหลอมเก็บไว้ตัดพามาที่แนวอำเภอหลังจากการเฉลิมฉลองเสร็จแล้วเขาก็ได้พาลูกชายมาไว้อะไรให้กับภรรยาเขาที่จากไปซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ยังทำใจไม่ได้นะครับและในคืนนั้นขณะที่โรเบิร์ตกำลังเดินทางกลับบ้านด้วยความมึนเมาเขาก็โดนชายคนหนึ่งลอบสังหารเขาและชิงทองไปเช้าวันต่อมาก็มีคนไปเจอศพของโรเบิร์ตและได้นำกลับมาที่เมืองนายอำเภอเลยตรงไปหานักเทศน์ที่โบสถ์ที่มีชื่อว่าเทเรียสเมอร์ฟีนายอำเภอได้ขอให้เขาสร้างลงศพให้กับโรเบิร์ตท่ามกลางความโศกเศร้าของผู้คนในเมืองนั่นก็เพราะว่าโรเบิร์ตเนี่ยเป็นคนนำความเจริญเข้ามาสู่เมืองนี้แต่กลับโดนลอบสังหารอย่างเลือดเย็นและแน่นอนว่าพระเอกที่เพิ่งมาอยู่เมืองนี้มันก็ทำให้เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยทันทีนะครับโดยนายอำเภอและพวกได้บุกเข้าไปหาเขาเพื่อทำการค้นห้องจนเจอว่ามันมีทองของโรเบิร์ตนั้นอยู่กับพระเอกจริงนั่นเลยทำให้ตัวของพระเอกเนี่ยโดนจับติดคุกทันทีแต่ด้านพระเอกเนี่ยเขาก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่คนทำแต่ด้วยหลักฐานที่เจอแล้วมันก็มาตู้เขาแน่นในอำเภอเลยบอกให้พระเอกยอมรับและสารภาพกับคนทั้งเมืองไปและเขาจะรับปากว่าเขาจะไว้ชีวิตของพระเอกนะครับตัดกลับไปด้านไวโอเลตเธอก็คิดว่าพระเอกเนี่ยไม่ใช่มือสังหารแน่นอนเพราะเมื่อคืนเธอเป็นคนเฝ้าม้าของพระเอกไว้นั่นเลยเป็นไปไม่ได้เลยที่พระเอกจะออกไปสังหารโรเบิร์ตโดยที่ไม่ขี่ม้าออกไปแต่ดูเหมือนว่าเสียงของเธอนั้นจะไม่มีน้ำหนักพอนะครับและในอำเภอก็ไม่ได้ใส่ใจมากนักและจะทำการพิจารณาเรื่องนี้ครั้งจากนั้นหนังก็ตัดมาที่หญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอลิสเมอร์ฟีเป็นภรรยาของนักเทศน์เทเดียส
เธอได้ตกลงกับสามีว่าวันนี้เธอจะเดินทางมาหาพระเอกเพื่อทำการอธิษฐานให้กับเขาโดยเมื่อมาถึงแล้วเธอก็ถามชื่อและประวัติส่วนตัวเข้าไปแต่พระเอกก็ไม่มีนามสกุลนะครับเพราะเขาไม่มีครอบครัวและอยู่ตัวคนเดียวส่วนชื่อซิซิโลพระเอกเนี่ยก็ตั้งขึ้นมาตามตัวละครจากสมุดสุนทรพจน์นะครับหลังจากที่คุยกันอลิสก็สัมผัสได้ว่าชายคนนี้เนี่ยดูเป็นคนดีมากกว่าคนที่ควรจะเข้าไปอยู่ในคุกตัดกลับมาด้านในอำเภอก็ได้ให้ไวโอเลตพาลูกน้องเขาไปหาเอ็มมาที่กระท่อมในป่าเพื่อแจ้งข่าวการเสียชีวิตของโรเบิร์ตนะครับโดยหลังจากที่เอ็มมาเห็นพวกในเมืองมาหาเธอแถมพกปืนมาด้วยเธอเลยลั่นไกออกมาทันทีนะครับไวโอเลตเลยเป็นคนเข้าไปเจรจาให้เหตุการณ์เลยสงบลงจากนั้นพวกเขาก็ได้เข้าไปในบ้านของเอ็มมาเพื่อแจ้งข่าวการเสียชีวิตของโรเบิร์ตสามีของเธอเมื่อเอ็มมาได้ยินเธอก็เสียใจมากก่อนที่พวกเขาจะพาตัวเอ็มมาเข้าไปในเมืองเพื่อไปหาในอำเภอที่นั่นหลังจากที่เอ็มมามาถึงเมืองด้านไวโอเลตก็ยังไม่ให้สงสัยเรื่องนี้และเมื่อตกกลางดึกเธอก็ได้แอบกลับไปคนบ้านของเอ็มมาอีกครั้งจนไปเจอกับจดหมายบางอย่างที่ดูเหมือนว่าจะสามารถเป็นหลักฐานที่ใช้พิสูจน์ได้ว่าตัวของพระเอกเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ตัดกลับมาที่บาร์เอ็มมาก็เดินเข้ามาเพื่อพบกับนายอำเภอซึ่งพวกเขาก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อเยียวยาและกล่าวแสดงความเสียใจอีกครั้งตัดกลับไปด้านไวโอเลตเธอก็ได้กลับมาที่โบสถ์เพื่อดูศพของโรเบิร์ตแล้วบอกกับเทเดียสว่าพระเอกไม่ได้เป็นคนฆ่าโรเบิร์ตนะครับพร้อมยื่นจดหมายที่พอจะเป็นหลักฐานไปให้ซึ่งจดหมายที่ว่านั้นมันก็เป็นจดหมายรักจากคนในเมืองที่ส่งไปให้เอ็มมานั่นเลยทำให้เราเห็นได้ชัดว่าเอ็มมาเนี่ยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับใครบางคนอยู่นะครับและตัวของพระเอกนั้นก็ถูกใส่ร้ายและกลายเป็นแพลบาปในเรื่องนี้จากนั้นเทเดียสก็ได้ไปหาพระเอกที่คุกพร้อมกับถามย้ำว่าคุณเป็นคนฆ่าโรเบิร์ตใช่หรือไม่พระเอกยืนยันกลับไปว่าเขาไม่ได้ฆ่าและเขาก็เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยจากนั้นเทเดียสก็มาที่บาร์เพื่อเจอกับเอ็มมาพร้อมกับยื่นนาฬิกาที่เป็นของติดตัวของโรเบิร์ตกลับไปให้และแสดงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเอ็มมาตอบกลับว่าหลังจากที่เสร็จพิธีทุกอย่างแล้วเธอจะขอจากเมืองนี้ไปขอว่าที่นี่มันเป็นที่ของโรเบิร์ตไม่ใช่ที่ของเธอพูดจบเธอก็ได้ขอตัวกลับไปนอนโดยมีจิมมี่เป็นคนดูแลความปลอดภัยส่วนทางด้านเทเดียสก็ได้ขออยู่คุยกับนายอำเภอต่อนะครับและได้มอบจดหมายที่ไวโอเลตได้มาจากกระท่อมของเอ็มมาให้กับนายอำเภอไปพร้อมกับบอกว่าพระเอกเนี่ยไม่ใช่คนที่ฆ่าโรเบิร์ตนะครับแต่นายอำเภอก็ไม่ได้สนใจหลักฐานเลยแม้แต่น้อยพร้อมกับต่อว่าทีเดียสว่าไม่ควรเข้ามาก้าวไก่งานเขาและคนที่ฆ่าโรเบิร์ตนั้นมันก็ถูกจับขังอยู่ในคุกแล้วหลังจากที่นายอำเภอได้คุยกับทีเดียสเสร็จเขาก็เดินมาหาจิมมี่ลูกชายเขาและบอกว่าไวโอเลตได้กลับไปที่กระท่อมของเอ็มมาแล้วพบกับจดหมายรักฉบับหนึ่งจากคนในเมืองเขาเลยกำชับให้จิมมี่จับตาดูเธอไว้เผื่อว่ามีใครจะพยายามเข้าถึงตัวของเอ็มมานะครับและในคืนวันนั้นก็ได้มีชายปริศนาบุกเข้าไปหาไวโอเลตที่คอกม้าในตอนที่นอนหลับอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงม้าร้องและสังเกตได้ว่ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นเธอจึงได้คว้าพวกขึ้นมาเพื่อใช้ป้องกันตัวทันใดนั้นก็มีชายปริศนาโผล่เข้ามาเล่นงานก่อนจะถูกมันสังหารลงอย่างเลือดเย็นจากนั้นชายปริศนาก็แอบไปที่คุกเพื่อเปิดกุญแจให้พระเอกออกมาด้านพระเอกที่เห็นแบบนั้นเขาก็วิ่งตรงไปยังคอกม้าก่อนจะเจอกับร่างของไวโอเลตที่นอนเสียชีวิตอยู่นะครับแต่ตอนนี้เขาก็ไม่มีเวลาแล้วเลยต้องรีบหนีออกไปพอตอนเช้าข่าวการเสียชีวิตของไวโอเลตก็แพร่กระจายไปทั่วเมืองซึ่งผู้คนก็ต่างรู้สึกเศร้าเสียใจโดยเฉพาะมิกกี้เพราะว่าเขาเปรียบเธอว่าเป็นลูกสาวของเขาเนื่องจากว่าครอบครัวแท้ๆของเธอนั้นได้ถูกสังหารไปหมดแล้วตัดกลับมาที่ในอำเภอเขาก็ได้พาจิมมี่และชายอีกหนึ่งคนออกไปตามไล่ล่าพระเอกนะครับในข้อหาสังหารไวโอเลตแล้วเป็นคนปล้นม้าเพื่อใช้หนีไปและดูเหมือนว่าพวกเขาจะตามมาทันนะครับทั้งสองฝ่ายเลยกระหน่ำยิงใส่กันแต่จิมมี่ก็ยิงไปโดนพระเอกหนึ่งนัดจนทำให้เขาได้รับบาดเจ็บเขาเลยปีนไปแอบบนต้นไม้และปล่อยให้ม้าวิ่งหนีไปนั่นจึงทำให้เขาลดผลสายตาของนายอำเภอมาได้ส่วนศพของไวโอเลตนั้นก็ถูกนำมาที่โบสถ์โดยเทเดียสก็ต้องเป็นคนสร้างโลงศพให้กับเธอเมื่ออลิสมาเห็นแบบนั้นมันก็ทำให้เธอเนี่ยถึงกับช็อกพอไม่คิดว่าจะมีคนทำกับเธอแบบนี้นะครับเทเดียสจึงได้เล่าไปว่าไวโอเลตพยายามจะหยุดพระเอกแล้วแต่ก็โดนพระเอกฆ่าและพระเอกก็ชิงม้าหนีไปแต่เขาก็ยังไม่ปักใจเชื่อเรื่องนี้ 100% นะครับอลิสเลยถามกลับไปว่าคนที่เฝ้าพระเอกคืนนั้นยังมีชีวิตอยู่ไหมซึ่งคำตอบก็คือยังมีชีวิตอยู่นะครับอาริสเล่าถามไปว่าทำไมพระเอกถึงยังไว้ชีวิตเขาและไปฆ่าไวโอเลตที่เป็นคนพยายามจะช่วยเขามันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลนักเทเดียสเล่าบอกไปว่าให้นายอำเภอเป็นคนจัดการเรื่องนี้นะครับจากนั้นศพของไวโอเลตก็ถูกนำไปประกอบพิธีกรรมตามศาสนาของพวกเขาซึ่งก็มีผู้คนมาไว้อะไรให้กับเธอตัดกลับไปด้านในอำเภอหลังจากที่ไม่เจอตัวของพระเอกแล้วเขาก็ได้กลับมาที่เมืองและลงโทษคนที่เฝ้าพระเอกนะครับโดยการนำไปขังไว้ข้อหาที่ปล่อยให้พระเอกเนี่ยหนีไปได้จากนั้นในอำเภอก็มาที่บาร์และดื่มย้อมใจนะครับในตอนกลางดึกขณะที่เทเดียสและอาริสกำลังมีอะไรกันนั้นเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากข้างนอกนะครับพวกเขาเลยค่อยๆออกไปดูและให้อาริสเป็นคนถือปืนไว้และให้ลั่นไกถ้าเกิดมีคนแปลกหน้าบุกรุกเข้ามา
แต่เมื่อเทเดียสได้ออกมาดูแล้วเขาก็เจอพระเอกที่นอนหมดสติอยู่ภายในโบสถ์นะครับเขาจึงได้เข้าไปดูและพบว่าตัวของพระเอกนั้นโดนยิงได้รับบาดเจ็บมาเขาจึงทำการปฐมพยาบาลและได้นำกระสุนออกจากตัวของพระเอกนะครับแต่ทว่าเทเดียสก็เหมือนจะรู้จักกระสุนประเภทนี้นั่นจึงทำให้เขาเกิดความสงสัยขึ้นมาจึงได้ออกไปขุดหลุมศพของโรเบิร์ตเพื่อพิสูจน์ว่ากระสุนในตัวของโรเบิร์ตนั้นเป็นชนิดเดียวกันไหมจากนั้นหนังก็ตัดมาที่บ้านในขณะที่ทุกคนกำลังหลับกันนั้นก็ได้มีชายปริศนาคนหนึ่งบุกตรงเข้าไปที่ห้องนอนของอิซาเบลแต่เธอก็รู้สึกตัวและหยิบปืนขึ้นมาจ่อทันทีนะครับแต่ทว่าชายที่บุกเข้ามานั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลแต่คือจิมมี่ที่ได้เข้ามาเพื่อขอซื้อบริการนะครับในตอนแรกอิซาเบลก็ปฏิเสธไปแต่จิมมี่ก็ยื่นเงินจำนวนมากให้กับเธอเธอจึงตกลงแต่ต้องรีบและต้องไม่ให้ใครรู้ระหว่างที่ทั้งคู่กำลังเข้าได้เข้าเข็มกันนั้นจู่ๆจิมมี่ก็บีบคอของเธอจนเธอนั้นได้เสียชีวิตลงไปส่วนทางด้านเอ็ดการ์ที่นอนหลับอยู่ด้านล่างก็ตื่นขึ้นมาพอเสียงตะกูตะกักที่ห้องของอิซาเบลเขาจึงเดินขึ้นไปต่อว่าที่เธอเนี่ยทำเสียงรบกวนนะครับแต่ทันใดนั้นจิมมี่ก็วิ่งออกมาจากห้องของเธอและชนเอ็ดการ์จนล้มและได้ตรงเข้าไปที่ห้องของเอมม่านะครับด้านมิกกี้ที่ตื่นขึ้นมาเขาก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยและรู้ว่าคนคนนั้นก็คือจิมมี่นะครับแต่เขาก็ไม่สามารถพูดได้ก่อนจะรีบเข้าไปช่วยเอ็ดการ์ทันทีซึ่งในตอนนี้ก็เฉลยแล้วนะครับว่าจิมมี่เนี่ยเป็นฆาตกรตัวจริงแล้วมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเอมม่าและทั้งคู่ก็เป็นคนวางแผนเรื่องนี้ด้วยกันเพื่อจะนำทองที่ได้มาหนีไปอยู่ด้วยกันส่วนทางด้านจิมมี่หลังจากที่หลบเข้ามาอยู่ในห้องของเอมม่าแล้วเขาก็ได้พูดวกไปวนมาว่าตัวคนนั้นทำอะไรลงไปนั่นก็เพราะว่าอิซาเบลเนี่ยรู้จักกับจิมมี่มาตั้งแต่เด็กนะครับแต่เอมม่ากับสั่งให้เขาไปฆ่าเธอนั่นเลยทำให้จิมมี่เนี่ยรู้สึกเสียใจเอมม่าเลยปลอบจิมมี่และถามว่าตอนที่ลงมือนั้นมีใครเห็นหรือไม่ซึ่งคำตอบเนี่ยก็คือไม่นะครับมีแค่เอ็ดการ์คนเดียวแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังไม่ทันจะเห็นหน้าเขาด้วยซ้ำซึ่งในตอนนั้นจิมมี่ก็รู้สึกเป็นห่วงโจเซฟีนที่เป็นลูกสาวของอิซาเบลเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยแม่ของเธอตายไปแล้วแต่เอมม่าก็บอกว่าไม่ต้องไปสนนะครับเรากำลังจะมีความสุขกันแล้วตัดภาพมาที่มิกกี้และเอ็ดการ์พวกเขาทั้งคู่ก็คุยกันว่าเราควรจะบอกเรื่องนี้กับนายอำเภอดีไหมว่าทั้งหมดนั้นเป็นฝีมือของจิมมี่ซึ่งเอ็ดการ์ก็เชียร์ให้มิกกี้เนี่ยบอกความจริงทั้งหมดไปแต่มิกกี้ก็ลังเลและกลัวผลที่ตามมาว่าเอ็ดการ์จะเป็นอันตรายแต่เขาก็รับปากเอ็ดการ์ไว้ก่อนนะครับเช้าวันต่อมาในอำเภอและจิมมี่ก็ได้เข้ามาเจอศพของอิซาเบลซึ่งมันก็ทำให้ในอำเภอโกรธมากจนได้ประกาศให้คนทั้งเมืองออกตามล่าฆาตกรโดยมีทองคำเป็นข้าวหัวในครั้งนี้นั่นจึงทำให้มีคนจำนวนมากออกไปตามล่าฆาตกรตัดกลับมาที่โบสถ์เมื่อทีเดียสได้ขุดศพของโรเบิร์ตขึ้นมาแล้วเขาก็ตรวจสอบร่องรอยการถูกยิงและนำกระสุนออกมาจากร่างของโรเบิร์ตโดยมีอาริสเป็นคนช่วยเมื่อทีเดียสสามารถนำกระสุนออกมาได้แล้วเขาก็รู้ว่ากระสุนเนี่ยมันเป็นชนิดเดียวกันกับที่พระเอกโดนยิงอาริสจึงแปลกใจว่าสามีของเธอนั้นรู้เรื่องนี้ได้ยังไงเขาเลยยอมรับไปตรงๆว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นนักเทศนั้นเขาเป็นมือปืนที่ฆ่าคนมาก่อนนะครับแต่ตอนนี้เขาก็เปลี่ยนเส้นทางมาหวังพึ่งพระเจ้าเพื่อไถ่บาปกับการกระทำที่เขาทำลงไปและดูเหมือนว่าในตอนนี้เขาอาจจะต้องกลับมารับบทนั้นอีกครั้งเพราะอีกไม่นานพวกในอำเภอจะต้องบุกมาที่นี่เพื่อตามล่าตัวของพระเอกแน่นอนจากนั้นเขาก็เดินไปหาพระเอกที่โดนมัดอยู่ในห้องเพื่อบอกว่านี่คือกระสุนที่เข้าโรเบิร์ตซึ่งมันก็เป็นที่แน่ชัดว่าพระเอกเนี่ยไม่ได้เป็นฆาตกรอาริสจึงได้แก้มัดและบอกให้พระเอกเนี่ยหนีไปซ่อนตัวไม่นานนักพวกในอำเภอก็ได้บุกมาที่โบสถ์จริงและได้อุ้มศพของอิซาเบลมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาด้วยเทเดียสจึงถามไปว่าทำไมเธอถึงเสียชีวิตในอำเภอตอบว่าเมื่อเขาจับพระเอกได้แล้วเขาก็จะถามแบบนี้เช่นกันและเดินกลับออกไปจากนั้นเขาก็สั่งให้ทุกคนแยกย้ายไปขนบ้านแต่ละหลังเพื่อตามล่าพระเอกของเราแต่ในตอนนั้นในอำเภอก็สังเกตว่ามีร่องรอยการขุดหลุมศพของโรเบิร์ตขึ้นมาเขาเลยอ้อมกลับไปในโบสถ์อีกครั้งและเจอศพของโรเบิร์ตที่นั่นในอำเภอจึงให้อาริสอธิบายมาว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นทีเดียสก็เข้ามาและบอกให้ในอำเภอนั่งลงและเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ในอำเภอฟังว่าเขาได้นำกระสุนออกมาจากร่างของโรเบิร์ตและกระสุนนั้นมันก็มาจากปืนโคนาวีที่มาจากนักกฎหมายซึ่งก็คือพวกของในอำเภอเองนั่นแหละนะครับและตอนนี้ในอำเภอก็กำลังล่าชายบริสุทธิ์ที่ต้องมาเป็นแพลบับในครั้งนี้แต่ดูเหมือนว่าในอำเภอเนี่ยจะไม่ฟังแล้วบอกว่าเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นก่อนจะเดินจากไปเท่ากับวันนี้เป็นการประกาศสงครามขึ้นแล้วฝั่งของเทเดียสที่มีตัวของเทเดียสอาริสและพระเอกนั้นก็ได้ไปเตรียมปืนและกระสุนเตรียมพิกัดเพื่อเตรียมรับมือส่วนทางด้านฝั่งของในอำเภอก็ได้ไปเตรียมเช่นกันจากนั้นในอำเภอก็ได้บุกมาที่โบสถ์อีกครั้งและย้ำกับเทเดียสว่าการโกหกนั้นไม่สมกับเป็นเทพบุตรเลยเทเดียสตอบกลับว่าคุณเองก็ไม่คู่
ควรกับนักกฎหมายเช่นกันพอพระเอกเป็นคนบริสุทธิ์และปืนเขานั้นก็ไม่ได้ฆ่าโรเบิร์ตด้วยก่อนที่มันจะมีการกระหน่ำยิงใส่กันฝั่งของทีเรียสได้ใช้หลังโบสถ์ในการหนีออกมาและดักยิงจนฝั่งของนายอำเภอเนี่ยเริ่มเสียเปรียบนะครับนายอำเภอจึงรีบตะโกนบอกทีเรียสว่าให้ออกมาคุยและไกลเกลี่ยกันแต่ทีเรียสก็ไม่ยอมและยิงสวนกลับไปจนทำให้ผู้คนในเมืองต่างหาที่หลบกันตัดไปด้านโจเซฟีลูกสาวของอิซาเบลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความแค้นเธอก็หยิบปืนออกมาร่วมต่อสู้ด้วยส่วนฝั่งของเทเดียสก็ต้องแยกกับอลิสและพระเอกพอดูในอำเภอต้อนเข้าเมืองส่วนจิมมี่และพวกนั้นมันก็กำลังไปตามล่าตัวของพระเอกและอลิสอยู่นะครับระหว่างนั้นมิกกี้ก็จ่อปืนไปที่จิมมี่แล้วบอกให้เขาหยุดซะแต่ก็พาโดนจิมมี่เล่นงานแต่โจเซฟีนก็ได้เข้ามาช่วยมิกกี้จึงรีบหนีออกมาจากที่นั่นส่วนพระเอกและอลิสก็วิ่งตรงมาที่โคกม้าแต่เอ็มมาก็เห็นพวกเขามันจึงรีบไปบอกคนในบาร์ว่าฆาตกรกำลังหนีไปพวกในบาร์จึงได้ออกมาดักทั้งคู่ไว้พระเอกเลยโชว์สกิลการยิงปืนจัดการกับพวกนั้นจนสามารถพาอลิสหนีไปได้อย่างปลอดภัยตัดกับบรรดาเทเดียสและนายอำเภอก็ได้เข้ามาสัตว์กันอย่างดุเดือดนะครับแต่ทว่าหาดิงลูกน้องของนายอำเภอก็พยายามใจแข็งลุกขึ้นมายิงไปใส่เทเดียสจนเขาได้รับบาดเจ็บและกำลังจะยิงไปซ้ำแต่โจเซฟินก็ได้โผล่มาและยิงไปใส่หาดิงจนสามารถช่วยเทเดียสได้ด้านเอ็มมาที่เห็นท่าทีไม่ดีแล้วก็รีบมาขนทองเพื่อเต็มหนีออกไปและมารอรถม้าที่จะผ่านมาที่เมืองเพื่อรับคนที่ต้องการออกเดินทางและดูเหมือนว่าอีกไม่นานนักรถม้าก็จะมาถึงแล้วตัดกับบรรดาพระเอกและอลิสตอนนี้เขาก็โดนจิมมี่และพวกไล่ตามมาอาลิสจึงได้ยิงสวนกลับไปซึ่งมันก็โดนพวกของจิมมี่จนตกม้าลงไประหว่างนั้นอาลิสก็ได้บอกให้พระเอกเนี่ยไปตามที่ที่เธอบอกนะครับซึ่งมันก็เป็นกระท่อมกลางป่าและมีปืนยาวอยู่ในนั้นด้านเทเดียสที่สามารถจัดการกับนายอำเภอได้แล้วเขาก็รีบตามมาด้วยเช่นกันซึ่งพวกเขาทั้งคู่ก็ได้ไปแอบกันและสักพักฝั่งของจิมมี่ก็ตามมาทันนั่นจึงทำให้เกิดการยิงปะทะกันเกิดขึ้นอีกครั้งซึ่งพวกเขาก็โดนฝั่งของจิมมี่ยิงถล่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องและในตอนนี้กระสุนของพระเอกก็เหลือแค่1นัดเท่านั้นพวกเขาเลยแอบกันเงียบๆเพื่อรอให้พวกของจิมมี่เข้ามาจากนั้นพระเอกก็ใช้กระสุนนัดสุดท้ายจัดการกับพวกของจิมมี่ลงไปและในตอนที่พระเอกกำลังคานไปชิงปืนมานั้นเขาก็พลาดท่าโดนจิมมี่ยิงเข้ามาใส่หัวไหล่นะครับจากนั้นจิมมี่มันก็เดินเข้ามาและกำลังจะสังหารพระเอกทิ้งทันใดนั้นเทเดียสก็ได้โผล่มาพร้อมกับลั่นไกไปใส่มือของจิมมี่จนคนนั้นไม่สามารถใช้กันได้และได้ใช้ด้ามปืนฟาดไปใส่จิมมี่จนเขาสลบไปเมื่อสามารถจัดการกับจิมมี่ได้แล้วเขาก็ได้พาตัวจิมมี่กลับไปที่เมืองตัดกลับมาที่เอมมาเมื่อรถม้ามาถึงเมืองแล้วเธอก็รีบขึ้นไปแต่คนคุมม้าก็บอกว่าม้าต้องการน้ำก่อนจะออกเดินทางเท่ากับว่าตอนนี้ก็ยังไม่สามารถเดินทางได้เอมมาจึงนั่งรออยู่ที่รถและได้เห็นว่าจิมมี่ถูกจับโดยเทเดียสและกำลังถูกพาตัวกลับมาหาในอำเภอนะครับซึ่งด้านจิมมี่เมื่อถูกพาตัวกลับมาหาพ่อตัวเองแล้วมันก็รีบแก้ตัวและฟ้องพ่อต่างๆนานาว่าเทเดียสฆ่าคนนู้นคนนี้เทเดียสเลยหยิบปืนและกระสุนของจิมมี่ออกมาและพูดว่าโคฟนาวีนั่นเลยทำให้จิมมี่เนี่ยถึงกับงงคุยอะไรกันแต่ในอำเภอก็ยังไม่เชื่อและพูดว่าปืนมีหลายกระบอกในเมืองนี้ทำไมต้องสงสัยลูกชายเขาเทเดียสเลยบอกว่าคุณรู้ความจริงแล้วยอมรับมันซะโดยเขาก็ได้บอกให้จิมมี่ยอมรับว่าทั้งหมดนั้นเป็นฝีมือของเขาจริงหรือไม่สักพักมิกกี้ก็ได้โผล่มาเป็นพยานให้อีกคนและได้บอกว่าจิมมี่นี่แหละที่เป็นคนฆ่าอิซาเบลเขาเห็นกับตาแต่เขาก็ไม่กล้าพูดเพราะกลัวว่าตัวเองนั้นจะไม่มีที่ซุกหัวนอนในเมืองนี้จากนั้นในอำเภอก็ได้ให้มิกกี้ไปตามตัวของเอ็มม่ามาและสักพักเอ็มม่าก็ได้เข้ามาแต่เธอก็พกปืนมาด้วยซึ่งในอำเภอก็ทำไปว่าตัวของเธอนั้นมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับจิมมี่ใช่หรือไม่พร้อมกับโชว์หลักฐานที่เป็นจดหมายรักที่ตัวของจิมมี่เนี่ยส่งไปให้เอ็มม่านะครับแต่เอ็มม่าก็ไม่ยอมรับและปฏิเสธทั้งหมดด้วยจนจิมมี่ต้องยอมพูดความจริงออกมาว่าเขาและเอ็มม่านั้นจะเอาทองพากันหนีไปอยู่ที่อื่นนะครับและความสัมพันธ์ลึกซึ้งนั้นก็เป็นเรื่องจริงนั่นเลยทำให้เอ็มม่าเริ่มหมดหนทางแล้วจึงได้ชักปืนขึ้นมาจ่อนายอำเภอไว้แล้วบอกให้ปล่อยตัวเธอไปแต่ทว่านายอำเภอก็พยายามยั่งปืนจนถูกยิงได้รับบาดเจ็บส่วนตัวของจิมมี่ที่จะเข้ามาช่วยก็โดนเทเดียสยิงไปใส่ขาไว้จนทำให้เขานั้นไม่สามารถหนีไปได้จากนั้นเอ็มมาก็รีบหนีออกมาและกำลังจะยิงปะทะกับเทเดียสแต่ทว่าตอนนั้นอลิสก็ได้โผล่มาจากบาร์และยิงไปใส่เอ็มมาจนตัวของเธอนั้นเสียชีวิตลงไปส่วนทางด้านจิมมี่เขาก็ได้ใช้แรงฮึดสุดท้ายคานไปอยู่ในอ้อมกอดของพ่อเขาก่อนจะสิ้นใจลงไปเนื่องจากว่าเขาถูกยิงหลายนัดจนทำให้เสียเลือดมากเมื่อเหตุการณ์สงบลงด้านเทเดียสก็นำปืนมาคืนพระเอกที่บาร์และบอกว่าจะสร้างเมืองนี้ขึ้นมาใหม่โดยไม่ต้องมีการต่อสู้กันซึ่งพระเอกก็รู้สึกขอบคุณและตัดสินใจเดินทางออกจากเมืองนี้เพื่อไปตามทางของเขาต่อไปและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสรุปแล้วเพื่อนของเราเขาก็ต้องการเดินทางมาอาศัยอยู่ที่เมืองยิลโลสโตนแต่ดันเกิดการฆาตกรรมเกิดขึ้นจนทำให้ตัวคนนั้นต้องกลายเป็นแพะระบาปและถูกไล่ล่าในครั้งนี้
แต่สุดท้ายแล้วความจริงก็ปรากฏจนทำให้หลายคนนั้นถึงกับอึ้งพอดันเป็นจิมมี่ที่เป็นลูกชายของนายอำเภอซะเองที่มีความโลภและมีความรักโดยไม่สนใจอะไรนั่นจึงทำให้จิมมี่และเอ็มมาเจอจุดจบที่ไม่ต่างกันส่วนซิเซโลหรือพระเอกของเรานั้นถ้าไม่ได้ทีเดียสที่เป็นอดีตนะคะแต่กลับตัวกลับใจแล้วและอาลีช่วยไว้เขาก็คงไม่รอดไปจากมือนี้เช่นกันโดยหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไป 5.3 คะแนนและได้รับคะแนนจาก Rotten Tomatoes ไปอีก 24% ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังการสปอยจนจบและเจอกับพวกเราปากสตูดิโอได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ